ก็สวัสดีครับสวัสดีอีกรอบวันนี้มาแวะมาช่างอ้อนช่างอ้อนไม่มีงานนะครับก็เลยมาปรึกษากันทำอะไรอยู่ครับอันนี้กำลังส่องพระอยู่ครับกำลังส่องพระโอ้เป็นเซียนพระด้วยเป็นก็ดูได้พอชัดเจ๋วอยู่อันนี้ปกติก็ไปอยู่กับบอยท่าพระจันทร์อยู่ใช่ไหมครับนี่ได้ครับมีครับสมเด็จวัดระฆังครับสมเด็จวัดระฆังเอาใครสนใจสมเด็จวัดระฆังสองหน้าเอามาเลยครับมาเลยครับเนี่ยสมเด็จวัดระฆังมาเลยเนี่ยมาคุยกับอาจารย์อ้อนกันงานเลยครับเอาลงมาจากโดยเฉพาะเลยครับอันนี้ก็สมเด็จวัดระฆังเนื้อที่ว่าโบราณโบราณที่สุดโอ้เนื้อเดี๋ยวส่องเนื้อก่อนส่องเนื้อก่อนเละตุ้มเป้เลยครับเนี่ยเนี่ยส่องเนื้อก่อนโอ้ยเก่ามากเลยอาจารย์ดูสิอันนี้ไปขุดมาจากกรุไหนครับนี่เก่ามากเลยเนี่ยกรุสังกษายาสังกษีเลยครับโอ้โหเก่ามากเลยครับอีกองค์นี้แปลกเนี่ย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 องค์นี้แปลกครับนี่องค์นี้นะครับเนื้อเก่ามีสองหน้าด้วยอู้อาจารย์สองหน้าด้วยให้แบดูโอ้สองหน้าด้วยสองหน้าด้วยโอ้โหอาจารย์สุดยอดมากเลยเนี่ยเสียงจริงครับวันนี้เป็นเซียนพระด้วยนะอาจารย์ครับอันนี้เป็นของจริงหรือเป็นตัวปลอมเนี่ยอันนี้ใช่แว่นเนี่ยตัวปลอมนี่ของจริงจะเป็นอย่างนี้ครับของจริงตอดแว่นนะครับผมอันนี้ตัวจริงนี่ตัวจริงดูพระดูพระส่องพระส่องพระส่องกลางคืนก็ส่องได้นะครับนี่ก็ส่องอย่างนี้อันนี้เป็นพระแท้กลางคืนแต่กลางวันจะปลอมไหมเนี่ยอันนี้อยู่ที่ดุลวินิจอยู่ที่การพิจารณาของหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ครับนี่ปู่ทวดอย่างดีเลยครับนี่ปู่ทวดเก่าอันนี้ดูเลยครับนี่เนื้อเก่ามากเลยนะครับอาจารย์อ้อนไปแคะมาจากตรงไหนเนี่ยเอาลงมาจากคาบกรูไหนดูข้างหลังนี่ครับนี่ใครสนใจทักมาได้ที่อาจารย์อ้อนกันงานี่โอ้โหหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวด7260729แต่เขาไม่รับอยู่ดีแล้วบอกเบอร์เขาก็ไม่รับทักมาทางช่องแชทไปเลยครับให้คุณใจรับแทนนั่นแหละมีตะกุดด้วยอันนี้หลวงพ่ออะไรเนี่ยหลวงพ่อรวยเลยเนี่ยใช่ไหมหลวงพ่อรวยอันนี้หลวงพ่อรวยวัตโกนะครับพิมพ์ว่าวัตโกอันนี้แต่รู้สึกจะเป็นรุ่นหลังนะอันนี้จะเป็นรุ่นหลังนี่มาได้เลยครับตีวัตโกนะครับนี่ครับตีวัตโกอยู่ตรงนี้ก็เลยรู้ว่าเป็นหลวงพ่อรวยแต่คือรุ่นใหม่ก็จะเป็นเชือกแบบนี้ถ้าเชือกเก่าหรือข้างในเก่าก็เป็นรุ่นเก่าเนาะอาจารย์เนาะใช่ครับถูกต้องเลยครับโหจะเปลี่ยนอาชีพไหมเนี่ยจากช่างตัดผมจะมาเป็นช่างเป็นเซียนพระด้วยเปล่าเนี่ยใกล้ๆนิดนึงไม่ถึงกับเซียนหรอกครับไม่ถึงกับเซียนเป็นเซียนหรือเป็นอะไรไหมเนี่ยเป็นตัวเสียบตัวเซียนนั่นแหละครับตัวเซียนคงไม่ใช่แหละครับตัวเสียบตัวเซียนใครชอบพระมาเลยนะวันนี้มีนะนี่มีนะเดี๋ยวราคาพิเศษกันมาเลยนี่ก็ไม่ธรรมดานะนี่อันนี้หลวงพ่อโตวัดหลวงพ่อโตหลวงพ่อโตวัดใหญ่นะหลวงพ่อโตเก่ามากเลยนะเก่ามากเลยนี่ครับดูนะครับนี่เก่ามากเลยนะครับดูเนื้อดูจากทองเหลืองนี่ขึ้นไปหามาขึ้นดำเลยนะนี่ขึ้นมาให้ดูเลยเนาะนี่หลวงพ่อโตมูลค่าเท่าไหร่คุยกับอาจารย์อ้อนเลยนะโอ้เนี่ยมูลค่าเท่าไหร่บาทคงไม่ได้แล้วครับคงขึ้นหลักหกหลักหมดแล้วครับพูดจริงๆแล้วถ้าชอบใจกันพระนะไม่มีราคากลางอาจารย์ศีลก็สนใจก็ได้นะถ้าชอบกันนี่พันหนึ่งก็โดนแล้วหรือ400-500ก็คุยกันกับอาจารย์อ้อนดีๆหรือ100-200ก็มีโอ้โหก็ว่ากันง่ายไม่มีปัญหานี่จัดไปคุยกันได้เราไม่เครียดสวยๆทั้งนั้นเลยองค์นี้ก็สวยองค์นี้ก็สวยศีลนี่ผมก็ยอมแล้วองค์นี้ก็สวยองค์นี้ก็สวยนี่ครับพระเกจิอาจารย์นะครับหลวงพ่อเตี้ยหลวงพ่อเตี้ยเกจิอาจารย์หลวงพ่อเตี้ยนี่ครับโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะครับผมไม่ธรรมดาสนใจเชิญเลยนะครับติดต่อมาครับครับผม0887260729ครับแล้วก็ไม่รับเขาอีกก็ให้คุณบรรชัยเป็นคนรับแทนก็ไม่รับเลยโอเคให้คุณบรรชัยทักมาทางช่องแชทนะครับถ้าใครสนใจทักมาทักมาช่องแชทน่ะรับไปเลยครับช่องแชทคุณบรรชัยรับแทนได้ทุกคนขอบคุณมากครับ